ดูเดินดูเดินเนี่ยนิวต่อยกันไอ้เนี่ยยานะชั่วโมงแล้วน่ะยาคูได้ดิขึ้นหน่อยนึงอันนี้ที่มาเสมอกันไหมน่ะมาเสมอกันอันนี้เสมออยู่นี่นี่ข้ามขึ้นได้ดิขึ้นได้ดิว่าวัดตั้งไหนสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่เดี๋ยวเอาหินมาใส่นิดหน่อยต่อมาเท่าละห้าคนไม่จ้าขึ้นหลังหาเลยตัวห้าตัวใจย่างหุ่มพึบเข้ามาหลุดตอนเทศก่อนนะก่อนเทศจริงทันทีเลยโอ้ยมาแก่ยังใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงเวลาไปโดนมันใส่นิดบุกเลยคลิปแรกของวันนี้มาเร็วๆนี่ยังมาคุณมาพาควรนี่นะคะมาไม่หลายลูกก็มาเห็นหน้าบ้านเมฆนะคะอู้ยตะลึงในอะไรเนี่ยโอ้ยังไม่ได้อัปเดตยังไม่ได้คืบหน้าเลยบอกอันนี้คืออะไรครับน้องเมฆอ๋อบ้านน้อยครับบ้านน้อยบ้านน้อยของนิกกี้ใช่ไหมทำได้วันเดียวเลยก็หยุดไปเลยโอ้บ้านน้อยของนิกกี้ดีใจกับนิกกี้ด้วยเนาะนะคะนิกกี้ก็จะได้มีที่หลบฝนนะคะโอ้อันนี้ก็ถือว่าค่อยๆทำไปโอ้มีการนำหินนะคะมาวางเรียงกันตรงนี้แล้วเป็นยังไงจ้าดำมาถ่ายจ้าคอยไหมโอ้ยโอ้พี่นายมานอกกลับมาแล้วสวัสดีครับสบายดีโอ้สบายดีหายไปไหนนะมาโอ้ยโทรศัพท์ไฟมันพังพี่ใหม่ป่ะไฟเข้าศูนย์มาเข้าศูนย์มาแล้วนี่หุ่นเท่ลงอยู่เลยคนต้องเคลียร์ให้ก่อนนี่ลงคือเดียวเลยต้องเคลียร์อะไรบ้างคงเคลียร์มาได้ไม่ผ่านพอแล้วป่ะโอเคแล้วฮะโอเคแล้วที่ผมขึ้นเส้นตรงนี้มาลากนี่ให้คอยดูดับดูว่าเ
ดยาคนเด้อซูมความไปสิมันแห้งใกล้ซูมพร้อมเลยนี่ครับป้าเต็นมาตรวจงานนะครับผ่านไหมป้าเฮ้ยสิบ่แล้วเด้อันบ้านให้ข่อยข่อยเลยสิบ่ได้ตัดแต่เถื่อไม่ตัดอันนี้ต้องท่วงตาข่อยอยู่ดิข้างๆสิแดกชอบผู้ถามสิท่วงอ่ะท่วงเลยแน่ๆอันนี้นิ้วต่อยกันไอ้เนี่ยอย่านะชั่วโมงแล้วน่ะยากรู้ได้ดิขึ้นหน่อยดิอันนี้จะมาเสมอกันไหมจะมาเสมอกันอันนี้เสมออยู่นี่แหละนี่ข้ามลื่นได้ดิลื่นได้ดิว่าวัดตั้งไหนดิยายาแนวก็เสร็จแล้วครับอะไรที่อีกวะเออเด้เสาแหมมึงมีว่าเสาได้หวัดเหม็นนี่นี่ฮะเออต้องหวัดเหม็นแม่เสาเจ้าบัดนี้อันนี้ก็สิพี่เด้บัดนี้ที่ว่าไปอ่ะพี่เด้ใส่เลี้ยงขอบประตูไปยังลูกบ้านอีกทีละนี่อยู่แล้วกับพี่แล้วเนาะโอ้บัดนี้ใครอยู่บ่40 40เจ้าละเจ้าละพูดเท่ากันบอกเดี๋ยวงานคุยอยู่เดิมขาดต่อขีดทางเฮ็ดอ่ะกูไปทางตาทางแนวแล้วกันที่เหลือมันท่วงกันท่วงกันมันไปแล้วต้นมันก็ไปเลยล่ะไปแล้วทางเฮ็ดมันจะไม่หมดข้าวหลังข้าเป็นกับข้าวันนี้ได้เสียงเงี้ยเนาะวันนี้ได้เสียงเงี้ยมันคักจริงนะคันบ่คักกับว่ามันสิได้เสียงมันตื่นมาแล้วมันจางก็แก่หลังข้าเป็นป่านี่แบบนี้โอ้ยหลังข้าบ่พ้อสวัสดีขอบหน่อยครับบอสพี่ชิปถามเนี่ยขอบอย่างนี้เก้าโอ้นี่เลยขอบมีประมาณเส้นหนึ่งได้สักวันหรอบออุ้ยปวดมันหางไปเลยไม่เหี้ยเน่าหรอกเอาไปเวลาจะว่างมันสิซ้นเด้ฮะมันสิเบียดพี่เด้มันสิเบียดเสาเด้จะวันมาไป18เส้นนี้คิดว่าเป็นดิล่วงล่วงเสาห้องมันนะแม่นครับแหน่แหน่นะบ่เชื่อว่าผมมันก็ได้ขนาดก็ตาโลดนั่นนะบอดเป๊บินไม่ตั้งหลายอยู่แปดเส้นเครื่องบุกเป็นยังวัดมาเต็มแล้วนะยืดดีบนมือเลยเรือห้อยไรบุเป็นยังยาแนวเอาเออเอาเอาออกไงแน่นี่นะมันจะหน้าปัญหานี่ครับกับวัดแล้วนะครับโอเคครับผมคลิปนี้นะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ